ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามด้วยนะวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องรากเก้าของอกุศลคำว่ารากเก้าของอกุศลนี่ก็หมายความว่าถ้ารากเก้าของอกุศลมันยังมีอยู่เพียงใดสวรรค์ก็ไปยากพรหมโลกก็ไปยากนิพพานก็ไปยากแล้วก็แถมกลับมาเป็นมนุษย์ได้ยากด้วยฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะปฏิบัติอะไรก็ตามขอให้หวนคิดถึงรากเหง้าของความชั่วสามประการอกุศลนี่แปลว่าความชั่วหมายว่าความจริงอกุศลนั่นก็แปลว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดมันก็โง่โง่มันก็เลวรากเหง้าที่เราจะพึงตัดให้เข้าถึงสวรรค์ก็ดีถึงพรหมโลกก็ดีหรือว่าถึงพระนิพพานก็ดีมีสามอย่างเท่านั้นคือหนึ่งโลภะความโลภสองโทสะความโกรธสามโมหะความหลงมีอยู่เท่านี้เองกิเลสที่เราจะพึงตัดจริงๆนะตัดอยู่สามตัวแต่นี่เราว่าทั้งด้านธรรมะที่เราพึงเข้าใจถ้าเราสามารถตัดกิเลสสามตัวนี้ได้อารมณ์ของเราก็เข้าถึงพระนิพพานถ้ายังไม่สามารถจะตัดกิเลสสามรายการนี้ได้เราก็เข้านิพพานไม่ได้สำหรับโลภะความโลภ ก็จะแบ่งออกเป็นสองชั้นด้วยกัน ชั้นแรกก็ได้แก่การโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมอันนี้ต้องถือว่าโดยไม่ชอบธรรมนะแต่เขาว่าเราหาเจนดีความสุจริตเอสัมมาชีวะอย่างนี้ท่านไม่ถือเป็นความโลภอย่างนักการค้ามีทุน10บาททำด้วยความฉลาดไม่คดไม่โกงเขามีกำไรตามประเพณีไม่ผิดระเบียบไม่ผิดกฎหมายสะสมตัวขึ้นมาทั้งล้านบาทอย่างนี้ท่านไม่เรียกว่าโลกจะเรียกว่าสัมมาชีวะชาวนามีที่ดินน้อยทำแล้วพยายามรู้จักการใช้จ่ายใช้สอยรู้จักเก็บหอมรอมริบ สะสมเงินที่เหลือคราวเล็กน้อยจนกระทั่งมีที่บินดินมากในการซื้อเขาอย่างนี้ไม่เรียกว่าความโลภเป็นสัมมาชีวะเหมือนกันนี่ยกเป็นตัวอย่างนี่จุดนี้สำหรับปุถุชนคนธรรมดานะแต่ว่าถ้าจิตของเราก้าวเข้ามาสู่ความเป็นพระอริยเจ้าถ้าถึงพระอริยะเขาคิดไปจุดหนึ่งนั่นเป็นอันว่าเราไม่โลภขั้นต้นเสียก่อนถ้าว่าถึงพระอริยเจ้าขั้นเบอร์โสดาบันและขั้นสกิทาคามีก็ยังอยู่ในคำว่าไม่โลภในการหากินในความสุจริตนี้เหมือนกันถ้าจิตก้าวเข้าสู่พระอนาคามีก็เริ่มขยับเข้าไปชั้นหนึ่งเห็นว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นพอควรแต่ก็ยังต้องทำมาหากินแต่ว่าจิตไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินใดๆการหากินการหาใช้ถือว่าร่างกายมันต้องการเราเป็นพ่อบ้านแม่บ้านจำเป็นที่จะต้องหาเพื่อลูกบ้านแต่ว่าพร้อมกันนั้นจิตก็คิดอยู่ว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติมากอย่างนี้และหากินอย่างเราอย่างนี้ตายมาแล้วนับไปถ้วนในจิตดวงนี้ของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่างานทุกอย่างเราทำตามหน้าที่เท่านั้นมิได้หวังการเกื้อกูลในการเกิดต่อไปงานทุกอย่างที่ทำผลทุกอย่างที่ได้ถือว่ามันเป็นวิสัยของโลกถ้าร่างกายยังมีอยู่เราก็ทำแต่จิตใจที่จะทะเยอทะยานให้มันร่ำรวยเกินไปแล้วไม่มีพระอนาคามี
ป็นนั้นว่าการตัดความโลภ ก็ต้องตัดไปสองจุดไม่ใช่ว่ามีเงินน้อยก็ต้องน้อยอยู่แค่นั้นคำสันโดษตัดความโลภ ก็หมายที่ว่าสันโดษกินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมไม่ใช่ว่ากินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วไม่หากินต่อไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นนะวิธีตัดความโลภเขาทำยังไงวิธีตัดความโลภ ก็คือมีจิตคิดให้ทานอยู่เสมอคำว่าโลภหมายถึงว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นที่มาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมอยากจะลักเขาบ้างอยากจะขโมยเขาบ้างอยากจะคดอยากโกงเขาบ้างนี่โลภอวิชชาการเพ่งเล็งในทรัพย์สินของคนอื่นอยากได้มาเป็นของตนนี่เป็นตัวโลภอันนี้วิธีตัดคือว่าตัดด้วยการให้ทานการให้โลภอยากได้เข้ามาแต่การให้ทานเป็นการผลักออกเป็นศัตรูกันนี่เราจะตัดความโลภตัวนี้ได้หมดในจุดไหนก็พยายามเมื่อเราให้ทีแรกมันก็ให้ได้น้อยความตนีขี้เหนียวมันยังมีอยู่นักเข้าให้บ่อยๆความชินมันเกิดขึ้นแต่ว่าการให้นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าให้ถึงกับเบียดเบียนตัวนะอย่าให้จนหมดตัวอย่าให้ถึงขั้นตนเองลำบากต้องดูก่อนว่าไอ้บ้านเรามีลูกกี่คนมีหลานกี่คนมีพ่อแม่หรือเปล่ามีใครกี่คนมันจำเป็นจะต้องใช้สอยเท่าไหร่คำนวณเก็บไว้ก่อนแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อเหลือจากนั้นแล้วเราก็สงเคราะห์ในการให้ทานต้องให้แบบนี้นะไม่เบียดเบียนตัวเกินไปถ้าถึงกับขั้นเบียดเบียนตัวเกินไปนี่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญมันจะเป็นความเดือดร้อนจำให้ดีนะอันนี้เราก็มานั่งดูว่าความโลภมันหมดตรงไหนความโลภที่จะหมดจากกำลังใจของเรามาอยู่ตรงนี้ก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่จนทั้งกว่าจะหลับไปความรู้สึกทางใจว่าใครนอนแหลที่มีความทุกข์ยากลำบากเราอยากจะเกื้อกูลเขามีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็กอบโกยให้เท่านั้นนะหมายความว่าถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะแบ่งปันได้แบ่งไม่กินไม่ใช้ก่อนถ้าเหลือเราสามารถจะช่วยได้เราจะช่วยแต่บางทีไม่เกินวิสัยของเราที่จะช่วยได้แต่จิตคิดว่าจะช่วยยังมีอยู่แต่ก็ยังช่วยไม่ได้เพราะรอทรัพย์สินที่เพิ่งมีมาช่วยไม่มากแล้วก็ช่วยน้อยแต่ว่าใจคิดจะช่วยมีอยู่อย่างนี้ชื่อว่าแล้วก็จิตคิดว่าอยากได้ทรัพย์สินของชาวบ้านมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำไม่มีอย่างนี้ที่ว่าท่านบำเพ็ญทานบารมีเต็มเป็นตัวตัดความโลภได้อย่างจริงๆอย่าลืมมาตัดความโลภแล้วยังหากินอยู่นะอย่าไปนึกว่าตัดความโลภแล้วไม่หากินนี่ทำจิตให้คิดมาอย่างนี้เป็นปกติต่อมาความโกรธความโกรธจะตัดได้ตรงไหนความโกรธจะตัดได้เพราะอาศัยพรหมวิหาร4ให้จิตของเราทรงอารมณ์อยู่เสมอว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของกฎสัตว์ทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกคือเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครอารมณ์ใจของเราตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกว่าจะหลับมีความรู้สึกอยู่4อย่างคือ1เมตตาความรักเห็นว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกทั้งหมดนี้เป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเราไม่คิดเป็นศัตรูกับใครแต่บังเอิญคนที่เลวเขาจะเป็นศัตรูเขาคิดเป็นศัตรูก็ยกให้เป็นประโยชน์ของเขาแต่สำหรับเราเองเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับเขาคิดจะเป็นมิตรที่ดีอยู่เสมอแต่ว่าเรายังเป็นมิตรที่ดีเขาไม่ยอมรับความดีของเราเราก็ทรงอุเบกขาวางเฉยไปก่อนไม่ประกาศตนเป็นศัตรูแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะเกื้อกูลเขาเพราะเขาไม่รับก็ดีสองกรุณาความสงสาร
จิตคิดไว้เสมอว่าคนคนดีสัตว์คนดีในโลกนี้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากมีความลำบากถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะให้นายเราจะให้ที่เราจะไปเบียดเบียนเขาให้มีความทุกข์ไม่มีในใจของเราเราคิดอย่างเดียวจะสงเคราะห์เกื้อกูลเขาให้มีความสุขแล้วก็อารมณ์ที่สามอารมณ์ใจของเราไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครเขาได้ดีพลอยยินดีกับความดีของบุคคลคนนั้นแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามความดีตามที่เขาปฏิบัติกันแล้วแล้วก็ประการที่สี่อุเบกขาวางเฉยนี่หมายความว่าคนที่เรายังช่วยเขาไม่ได้เราตั้งใจเป็นมิตรแต่เขายังประกาศตนเป็นศัตรูคนประเภทนี้ทำยังไงล่ะเราช่วยเขาไม่ได้เนี่ยช่วยเขาไม่ได้ยังความเป็นคืนนี้ไม่ได้เราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็วางเฉยไว้ก่อนคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าจังหวะความดีของเขามีอยู่เขามีความรู้สึกผิดรู้สึกชอบเราจะประสานจิตเป็นมิตรที่ดีสำหรับเขาถ้าจิตใจขมันดาแต่พุทธบริษัทคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ชนะความโกรธจำไม่ดีนะการเจริญพระกรรมฐานมีความสำคัญการเจริญพระกรรมฐานนี่มีความสำคัญอยู่ที่พรหมวิหารสี่นี่ถ้าทุกคนมีพรหมวิหารสี่เป็นปกติศีลบริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัววิปัสสนาญาณก็แจ่มใสเพราะว่าพอมีอาหารสี่นี่เป็นเครื่องเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งสมาธิเลี้ยงทั้งวิปัสสนามาตัววิปัสสนาตัดความหลงตัวนี้ไม่ยากตัดตัวเดียวคือสกายทิฏฐิตัดเสร็จคำว่าสกายทิฏฐิที่แปลว่าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าตรัสร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอะไรเราก็มองหาความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้มันเกิดด้วยอำนาจของตัณหาคือกิเลสความชั่วของจิตมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มพังไปทุกวันทุกวันทุกวันมันเดินเข้าไปหาความพังและในที่สุดมันก็สลายตัวเพราะร่างกายมันตายถ้าเราไปเกิดที่อื่นเนี่ยเราไม่ได้แบกร่างกายไปด้วยนะเราไปหาร่างกายใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรให้ตัดจุดนี้ตัดตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เราจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันเป็นเฉพาะบ้านเช่าชั่วคราวเท่านั้นที่เรามีความยากความลำบากมีความโลภความโกรธก็เพราะร่างกายเป็นสำคัญถ้าหมดร่างกายนี้เมื่อไรก็เราก็มีความสุขทำเพียงนั้นตามพระบาลีว่าเตสังวูปสโมสุโขการเข้าไปสงบกายนั่นที่ว่าเป็นสุขหมายความเราเป็นคนไม่มีร่างกายต่อไปชาตินี้มีแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็สร้างความรังเกียจร่างกายว่าร่างกายนี่มีสภาพน่าเกลียดสกปรกด้วยแถมไม่ทรงตัวด้วยแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยและพังในที่สุดด้วยถ้าเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราเพียงใดใจเราก็เป็นสุขในเมื่อเราไม่ถือว่าร่างกายของเราเป็นเราเป็นของเราเราก็ไม่ถือร่างกายของคนอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราเหมือนกันจิตใจมันก็ไม่ติดอยู่ในวัตถุต่างๆนี่อารมณ์ของพระนิพพานย้อนกลับอีกทีการทำแบบนี้จนกระทั่งอารมณ์จิตคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาธรรมดาก็มันก็มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและก็สลายตัวไปในที่สุดในเมื่อร่างกายมันเป็นอย่างนี้เกิดเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องการความเกิดอีกจิตตั้งตัดตรงเฉพาะพระนิพพานคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีการเกิดเป็นเทวดาก็ดีการเกิดเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเรา
มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีอีกแต่เราจะไม่เกิดได้เพราะอะไรย้อนถอยหลังไปเพราะหนึ่งตัดความโลภเสียได้ด้วยการให้ทานสองตัดความโกรธจึงได้ด้วยอำนาจพรหมวิหารสี่สามตัดความหลงก็ได้เห็นไม่ที่เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาเราวันนี้คุยกันเท่านี้นะตอนนี้ไปขมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านรักษาอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิมาจะมาพูดไปก็หวังว่าคงคิดตามไปด้วยปัญญาก็คงจะเกิดแล้วถ้าปัญญาท่านเกิดจริงๆแล้วก็วันนี้เวลาขึ้นไปถึงพระจุลาภูมิก็ดีพรหมก็ดีพระนิพพานก็ดีอารมณ์ของท่านจะแจ่มใสร่างกายจะผ่องใสสิ่งเห็นก็เห็นถนัดต่อไปในช่วงนี้ประมาณ10นาทีเสร็จขอบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพาพะเอาเท่านี้นะนะมะพาทะหายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าพาทะยังไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งหมดสำหรับผู้ใหม่สำหรับผู้เก่าเคยไปได้แล้วให้ตัดสินใจขึ้นไปพระจุลามุนีเจดีย์สถานนมัสการพระพุทธเจ้าแล้วตัดสินใจพุ่งไปทีหนึ่งคือวิมานของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นไปวิมานของเราหรือว่าไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่อยากไปวิมานของเราก็ตามใจอยู่ตรงนั้นจนกว่าถึงเวลาสมควรก็ใช้ได้ตอนนี้ไปก็ขอท่านหลายฟังคำแนะนำก่อนหน้าการปฏิบัติสักเล็กน้อยเพราะว่าการปฏิบัตินี้ถ้าพูดตามศัพท์ก็เรียกกันว่าปฏิบัติเพื่อปัญญาคำว่าปัญญาก็แปลความว่ารู้ยิ่งกว่าอารมณ์ธรรมดาหมายถึงว่าคนธรรมดารู้แค่นี้แต่ผู้ได้ปัญญารู้ยาวไปกว่านั้นรู้มากกว่านั้นรู้จริงกว่านั้นในการปฏิบัติแบบนี้จึงปฏิบัติให้รู้จักว่าสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงพระนิพพานมีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงแดนสิทธิชันมีจริงการเกิดแล้วการตายมีจริงแล้วก็รู้ตัวการวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตายแล้วไม่เกิดอีกไปสู่ภพที่มีสุขคือพระนิพพานทำได้จริงนอกจากรู้แล้วก็ยังไปสู่ภพนั้นๆได้ด้วยฉะนั้นอันนี้จึงเรียกว่าปัญญาเมื่อท่านที่ได้ปัญญาก็ควรจะภูมิใจแต่ว่าขอท่านหลายจงอย่าประมาทในตัวเองอย่าทะนงตัวพอได้แล้วก็คิดว่าตัวเราเลิศถ้ามีความประมาททะนงตัวก็ดูตัวอย่างพระเทวทัตถ้าเผลอหน่อยเดียวก็ลงอบายภูมิแต่ว่าก็เป็นเรื่องของท่านคนนั้นผู้สอนมีหน้าที่อย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตมีหน้าที่จะเพียงบอกให้รู้ว่าการปฏิบัติอย่างนี้ไปนรกและก็นำลงไปสู่นรกดูนรกดูเปรตดูอสุรกายดูสัตว์เดรัจฉานดูผลความชั่วของบุคคลที่เกิดมาเป็นทุกข์รู้จักสวรรค์รู้จักพรหมโลกรู้จักนิพพานและยังจะปล่อยตัวให้ลงนรกก็ดีแล้วนี่ก็น่าสมน้ำหน้ารู้แล้วเห็นแล้วยังสร้างความชั่วอันนี้พระคนดีใครไหว้คนดีที่ปฏิบัติได้แล้วให้ฝึกฝนให้มีการคล่องตัวอย่าไปนึกว่าเราได้แล้วใช้ได้เราเก่งแล้วนั่นจะต้องตรวจดูในสัญโยชน์สิบประการคือสกายทิฏฐิเรามีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเห็นจริงไหมวางภาระได้ไหมสองวิจิกิจฉาเราไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามสีระพตะปรมาสและปฏิบัติศีลอย่างเคร่งครัดนี่คือสี่รูปกามฉันทะเราตัดกามอารมณ์ได้เด็ดขาดไม่มีความรู้สึกในเรื่องเพศ
ถ้าปริฆะอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจไม่ขังอยู่ในอารมณ์เมื่อกระทบกันแล้วมันก็หายไปเป็นการให้อภัยทานแก่บุคคลผู้สร้างความชั่วหรือว่าท่าที่ไม่ดีแล้วก็หกไม่ติดในรูปฌานเจ็ดไม่ติดอยู่ในรูปฌานแปดไม่มีมานะการถือตัวถือตนถือว่าคนละสัตว์แม้แต่สุนัขขี้เรือนก็เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเก้าอุทิศจากอารมณ์ไม่พงชันตัดตรงพระนิพพานสิบอวิชชาตัดชั้นท่ากราคะในความเกิดเป็นมนุษย์ในเทวดาและพรหมได้จิตมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ท่านได้แล้วจริงๆในจิตที่ต้องทรงอยู่ในอารมณ์สิบประการนี้ ให้มีการทรงตัวถ้าจิตทรงอยู่ในอารมณ์สิบประการนี้ทรงตัวก็ชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์จบแล้วถ้าเขาว่าถามให้จบแล้วเลิกหรือยังหยุดได้หรือยังก็ต้องตอบว่ายังพระอรหันต์ย่อมมีความขยันดีกว่าผู้ทรงฌานโลกีเพราะปรารถนาความอยู่เป็นสุขไม่ประมาทในชีวิตเจ้าตายนั้นไม่ห่วงท่านห่วงอย่างเดียวว่ามันจะเบื่อเกินไปไอ้ตัวเบื่อนี่มันเป็นตัวนิพพิทาตัวนี้มีทานนี่ถ้ามันเบื่อเกินไปมันก็สามารถทำลายชีวิตได้อารมณ์ของเราที่เข้าถึงพระอรหันต์ไล่สิบอย่างแล้วมันก็ยังรับยาก มาสรุปลงมาให้สั้นสรุปให้สั้นคือว่าจิตมันสบายอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับอารมณ์ของเรามันเฉยถ้าเราอยู่ดีๆชาวบ้านธรรมดาจิตมันยอมรับตั้งถือกฎธรรมดาว่าคนเกิดมานะเพื่อถูกด่าแม่ก็อยากจะด่าก็เชิญด่าสิด่าไปตามชอบใจของคนชั่วต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่กรามด่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเถียงไม่เป็นเลยขึ้นเออตอบว่าพระสมณะโคดมแก่แพ้ข้าแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วจึงตรัสถามว่าแพ้ตรงไหนแก้ตอบว่าเวลาข้าด่าแกแกไม่ด่าตอบพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพระมณะดูก่อนครามเราคิดว่าคนที่โกรธเราแล้วก็ด่าเราถ้าหากว่าเราโกรธเขาตอบแล้วด่าตอบเราเลวกว่าคนตัวนั้นเพราะนั้นว่าจิตใจพระองค์ทรงเบิกขาเฉยๆด่าก็ไม่สะเทือนก็ถือว่าไม่ดีไม่ชั่วกับการด่าได้ทั้งเสริมนี่จิตยอมรับนับถือกับคนธรรมดาแต่ความแก่มันเข้ามาถึงใจมันก็สบายๆก็ถือว่าเราเกิดมาเพื่อแก่แต่ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับร่างกายก็ถือว่าธรรมดาโรคนิทังร่างกายมันเป็นรังของโรคมันจะป่วยมันป่วยไปตามปกติแต่การรักษาโรคจะหายหรือไม่หายไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของหมอหมอก็เช่นเดียวกันหมอก็จะรักษาตามความสามารถถ้าเกินความสามารถหมอเองก็ตายมันหายหรือไม่หายทุกเวทนามียังไงก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการหายของร่างกายโรคมันต้องมีอาการเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาใจก็เป็นสุขเมื่อความทับทายจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นใจก็ไม่สะดุ้งกระเทือนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาชาวโลกทั้งโลกเขาก็ตายจากกันของมีก็หายไฟไหม้บ้านน้ำท่วมลมพัดโจรปล้นมันแล้วก็คนตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่เป็นของผิดธรรมดาเมื่ออารมณ์อย่างนี้เกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราที่ก็เป็นสุขอยู่เฉยเฉยก็ธรรมดาเป็นอย่างนี้อ่ะอยากจะตายก็ตายถึงเวลาเราก็ตายเขาก็ตายเขามันจะหายไปแล้วหายก็หายไปว่าหากันใหม่ถ้ามันยังไม่หายก็ระมัดระวังรักษาไว้เพื่อความไม่ประมาทจะได้ไม่ลำบากในการแสวงหาใหม่ถ้าความตายเข้ามาถึงตัวเราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มีความรู้สึกว่าขันห้าที่เลวอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปเมื่อพ้นจากขันห้านี้ข้างไปแล้วขันห้าต่อไปไม่มีสำหรับเรา
เราไม่พึงปรารถนาแดนมนุษย์เราไม่พึงปรารถนาเป็นเทวดาเราไม่ต้องการเป็นพรหมเราต้องการคือพระนิพพานใจก็เป็นสุขใจเป็นสุขวนกลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าพระนิพพานเราจะไปได้ไหมรถนี้ตัวไหนไปตัวแล้วน่าไม่ช้าก็จะตายน่าสงสารนี่ต้องไปสวยทุกเวทนาอย่างสาหัสไม่ควรเลยแทนที่จะโกรธจิตก็ยิ้มได้ใจเป็นสุขมองดูร่างกายของเราร่างกายเขาก็คนอื่นว่าตัวธาตุทั้งหลายถ้ามันจะสลายตัวจากกันไปแล้วความรู้สึกว่าใจเป็นยังไงคิดว่าธรรมดาว่านี่ธรรมดาเขามันต้องเป็นอย่างนี้มันจะตายก็ตายตายก็เลิกกันไอ้ร่างกายที่น่าป่วยเหมือนอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราเพราะไม่ใช่ของดีจะมีร่างกายเพราะเรามีกิเลสไม่ว่ามีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศนี่เราจึงเกิดนี่จุดหนึ่งที่เราเกิดเรามีร่างกายเพราะใส่ความโลภดีใจมีทรัพย์ไอ้เกิดได้เพราะสายความโกรธความยึดบาดจองหน้าจองตาจะเกิดได้เพราะหลงว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเวลานี้ร่างกายที่ตัณหามันสร้างขึ้นมันจะพังก็ช่างมันเราไม่ต้องการไม่ดีส่วนที่เราต้องการคือเปสังอุปสมุทโขที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเข้าไปสงบกายนั่นเกี่ยวเป็นสุขหมายความไม่มีร่างกายอย่างนี้อีกเราไม่เกิดในอบายภูมิเราไม่ต้องการเทวดาเราไม่ต้องการพรหมอารมณ์จากพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้มโนยิทธิแล้ววันหนึ่งควรจะขึ้นไปนิพพานหลายๆครั้งให้จิตมันเป็นสุขใช้เวลาไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธินั่งธรรมดาธรรมดาแบบสบายๆทำงานอยู่มือทำงานใจฝากที่นิพพานมือก็ทำงานได้เป็นปกติอย่างนี้ทำได้กล่องตัวจะมีความสุขใจจะมีความสุขเป็นนั้นว่าวิธีแนะนำก็แนะนำว่าตอนนี้นะถ้าส่วนที่มีความสำคัญก็คือเพราะการภาวนาการภาวนาเพื่อไม่เคลื่อนตัวไปไหนให้อยู่เฉยๆก็จะคำว่าภาวนาวันละมาปะทะแต่คนที่ฝึกปรือการภาวนาอย่างอื่นมาก่อนให้ขึ้นบทในก่อนจึงใจสบายและต่อด้วยนามวัฏฐะท่านที่ได้มโนยิทธิแล้วก็ใช้นามวัฏฐะเป็นพื้นตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะให้จิตใจมันอยู่แค่ลมนามวัฏฐะกับลมหายใจเข้าออกลมเข้าลมออกต้องรู้ด้วยนะรู้สักหน่อยหนึ่งรู้ลมเข้าลมออกรู้คำภาวนาให้จิตมันทรงตัวเรียกว่าเลี้ยงสมาธิไว้ทรงตัวเมื่อสมาธิเราเลี้ยงไม่ได้ทรงตัวและจิตวิจิตก็ทรงชายถึงเวลาจะเคลื่อนไปในภพต่างๆก็ไม่ต้องว่านะมังคะรวมใจปักเดียวขึ้นไปตามจุดนั้นเลยอย่างนี้ชื่อว่านวสีและต่อจากนี้ไปบรรดาในพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกภาวนาวันละมาปะทะจนกว่าจะถึงเวลาสอบสวน